สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับแอ g จจในช่องยีเพียนแล้ววันนี้จิจีมีอนิเมะสนุกๆมาให้เพื่อนๆอีกเช่นเคยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าได้แดงผูกลักบ้านอมากามิเรื่องราวของนักเรียนมอปลายและมิโกะสุดน่ารักในศาลเจ้าอมากามิที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้กับช่องยีเพียนอ๋อแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยนะคะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องอยายเพี้ยนทีไลมีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพื่อนๆตลอดแอดมาแนะนำบริการ y o u ูทูปพิเอ็มเริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียงยู u ูปพ e เอ็มอย่างเดียวนะคะยังมีบริการ Netflix อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค,ค้า1 6 0 0 0คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดักพเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ ได้เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีปกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดับพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาตอนที่5เปิดมาแล้วในที่สุดก็ถึงวันจัดงานเทศกาลประจําปีศาลเจ้าอมตากกมิแล้วในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็อยู่ในชุดประจํางานเทศกาลแล้วนะคะส่วนสามสาวเนี่ยก็แต่งชุดมิโกะซึ่งในตอนนี้ออร่ามิโกะเนี่ยเป่งประกายสุด เลยนะคะคและในพื้นที่ศาลเจ้าเนี่ยก็เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายแต่ก็ดูเหมือนว่าคนที่เข้ามาในงานเทศกาลเนี่ยมีจํานวนน้อยกว่าปกตินะคะซึ่งในตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมงเช้าแล้วนะคะแต่กลับมียอดผู้เข้าเทศกาลเนี่ยเพียง35คนเท่านั้นซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็ผิดปกติเป็นอย่างมากเลยเพราะในโซเชียลเนี่ยตอนโฆษณาก็ดูเหมือนว่าผู้คนเนี่ยจะคึกคักเป็นอย่างมากแต่พอถึงวันจริงเนี่ยกลับไม่มีใครมาเลยเ่าในตอนนั้นเอง อาซาฮิเนี่ยก็ได้วิ่งมานะคะในตอนนี้น้องเนี่ยแตกตื่นสุดๆไปเลยหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าดูนี่สิคะแล้วหลังจากนั้นน้องอาซาฮิเนี่ยก็ได้ยื่นโทรศัพท์ให้กับทุกคนดูนะคะดูเหมือนว่าในตอนนี้ศาลเจ้าอมกามิเนี่ยจะเกิดวิกฤตจริงๆแล้วละคะ่ะน้องอาซาฮิเนี่ยได้โชว์เพจปลอมของศาลเจ้าอมกามินะคะซึ่งโปรไฟล์แล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับเพจจริงๆมากเลยและในเพจนั้นก็ได้แจ้งว่ามีการงดจัดงานเทศกาลประจําปีของศาลเจ้า และที่สําคัญนะคะเพจจริงเนี่ยดันโดนสแปมแล้วก็บล็อกไปซะงั้งงนนั่นก็หมายความว่าพวกเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ข่าวในการงดจัดงานเทศกาลประจําปีได้เลยซึ่งในตอนนี้ทั้ง4คนเนี่ยถึงกันอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดนะคะซึ่งในตอนนี้สามสาวเนี่ยแทบจะทําอะไรไม่ถูกเลยสารเจ้ญญญาจะถูกปิดไปจริงๆเหรอเนี่ยและในตอนนี้เองนะคะอูริวเนี่ยก็ได้บอกอกับสาวๆว่าจะจัดใจตอนนี้มันคงจะเร็วไปตอนนี้เนี่ย เป็นเวลา10บโมงครึ่งเองพวกเราเนี่ยยังเรียกคนทันนะเพราะงานเนี่ยกว่าจะเลิกก็เสร็จเย็นพอดีเพราะฉะนั้นเรายังมีโอกาสหลังจากนั้นอูลิวเนี่ยก็ได้หยิบตารางงานออกมาดูนะคะแล้วโชว์พิเศษในการลามเนี่ยก็มันมีอยู่ในช่วงบ่ายเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยยังมีเวลาโฆษณาหลังจากนั้นอูลิวเนี่ยก็ได้กระซิบแผนการให้กับ3สาวนะคะฟังแน่นอนว่าพวกเธอเนี่ยดูอึงอ้งๆนะคะในขณะที่3มสาวเนี่ยกำลังอึงอ้งๆแต่กลับมีเสียงสนับสนุนมาจาก1นคนนั่นก็คือ คุณตาของสามสาวนั่นเองคุณตาเนี่ยได้สนับสนุนนะคะในสิ่งที่อูริวเนี่ยนำเสนอความคิดออกมาแล้วก็บอกว่าถ้าพวกเธอเนี่ยศรัทธานในเทพเจ้าแล้วสนุกไปกับเทพเจ้าเทพเจ้าต้องเห็นความพยายามของพวกเธออย่างแน่นอนแต่ดูเหมือนว่าแผนการของอูริวเนี่ยต้องพึ่งพาผู้คนที่มาเปิดร้านค้านะคะยูนะาเนี่ยได้บอกว่าแต่ว่าจะรบกวนผู้คนของย่านร้านค้าไปมากกว่านี้แล้วก็แล้วในตอนนั้นเองท่านประธานย่านร้านค้าเนี่ยก บอกว่าพวกเขาเนี่ยเต็มใจช่วยอยู่แล้วเพราะว่าพวกเขาเนี่ยต้องการมาสนุกกับงานประจําปีศาลเจ้าอมากามินั่นเองแล้วในตอนนั้นอูรีวเนี่ยก็ได้หยิบใบป,ปิวไปนะคะพร้อมกับบอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะไปแจกใบป,ปิวส่วนตัวเอกในงานนี้ก็ฝากสามสาวที่เป็นมิโกะด้วยนะซึ่งในตอนนี้3มคนพี่น้องเนี่ยก็เกิดอาการอึ้งๆนะคะเพราะตัวเองก็ได้รู้สึกแล้วนะคะว่าในงานนี้เนี่ยพวกเธอได้เป็นตัวเอกแล้วภาพก็ตัดไปที่อูริวนะคะในตอนนี้อู เก็พยายามอย่างหนักที่จะแจกใบปลิวแต่ทว่าก็ไม่มีคนรนับใบปลิวเขาเลยนะคะแล้วในตอนนั้นเองจู่ๆก็มีคนเนเดินเข้ามาหาเขาเมื่ออุริวเนี่ยมองไปก็พบว่าเป็นคุณหมอมาฮิรุนั่นเองซึ่งเป็นคุณหมอที่ดูแลบ้านสงเคราะห์เด็กในตอนนี้คุณหมอแล้วก็คนในบ้านสงเคราะห์เนี่ยมาเพื่อจะเที่ยวงานเทศกาลประจําปีศาลเจ้าอ,อมากามินะคะและเมื่อไปถึงศาลเจ้าเนี่ก็รู้ว่ามันเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นคุณหมอก็ได้ตามมานะคะ และหลังจากนั้นทั้งคุณหมอแล้วก็เด็กๆเ,เนี่ยช่วยกันโฆษณาประชาสัมพันธ์งานเทศกาลประจําปีศาลเจ้าอมากามินะคะในตอนนี้เพื่อนวัยเด็กอย่างชิราฮิเนี่ยก็มาด้วยนะคะซึ่งคุณหมอเนี่ยก็ได้แซวอุริวไปนะคะว่าทําหน้าแบบนี้ไงคนถึงไม่รับใบปลิวไปนะ่ะหลังจากแซวเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นไม่นานก็ดูเหมือนว่าผู้คนเนี่ยจะแตกตื่นกับอะไรบางอย่างและในตอนนั้นเองอูริวเนี่ยก็ได้มองไปที่ถนนช่วงหนึ่งนะคะ ในตอนนี้สามิโกสาวของศาลเจ้าอมากิได้อยู่บนเสลียงนะคะแล้วก็กําลังถูกแห่ไปรอบเปื้องเพื่อที่จะโฆษณางานประจําปีศาลเจ้าอมากินั่นเองโดยมีผู้คนย่านร้านค้านี่แหละค่ะเป็นคนแบกเสลียงมาซึ่งก็ดูเหมือนว่าผู้คนเนี่ยจะสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะห่างออกไปไม่ไกลมีรถหรูคันหนึ่งเนี่ยจอดอยู่แล้วก็ดูเหมือนว่าเราจะเจอตัวการที่สร้างเผตปลอมขึ้นมาแล้วนะคะนั่นก็คือเจ้า คิตาชินั่นเองดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะหมั่นไส้อูริวเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าอูริวเนี่ยดันไปอวดดีบอกว่าจะหาคน5,000คนมาเที่ยวงานเทศกาลให้ได้นั่นก็ทําให้เขาเนี่ยเล่นสกรปรกนั่นเองแล้วภาพกระตัดไปที่3ามสาวมิโกนะคะในตอนนี้พวกเธอเนี่ยกำลังไล่ลำอยู่บนเสียงซึ่งพวกเธอเนี่ยก็ทําอย่างเต็มที่เลยนะคะเพราะพวกเธอเนี่ยกำลังสนุกไปกับเทศกาลแล้วก็ทันเทพนั่นเองแล้วก็ดูเหมือนว่าผู้คน จะสนใจและจะเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วเวลาก็ล่วงเลยไปจนกระทั่งบ่ายโมงในตอนนี้นะคะสถานีวิทยุกําลังประชาสัมพันธ์หรือประกาศข่าวดูเหมือนว่าฝนไล่ช้างเนี่ยจะเกิดไปทั่วญี่ปุ่นซึ่งในตอนนี้รวมถึงศาลเจ้าอมก,กมิเนี่ยเกิดฝนตกอย่างหนักไปเลยซึ่งคนที่มองมนที่สุดในตอนนี้นั่นก็คืออูริวนั่นเองในตอนนี้เนี่ยเขากําลังเดินตากฝนออกไปนะคะเขาเนี่ยได้บอกว่าจะ มายอมแพ้ตอนนี้ไม่ได้ต้องออกไปเรียกคนเข้ามาในงานที่ได้เลยจะมาจบลงเพราะสภาพอากาศแปรปรวนแบบนี้นะหรอในขณะที่อูริวเนี่ยตัดสินใจว่าจะไปเรียกคนเข้ามานะคะในตอนนั้นเอง3มคนพี่น้องเนี่ยก็บอกว่าถึงจะต้องรับบททดสอบจากท่านเทพกันบ้างแต่ท่านเทพเนี่ยไม่มีทางทอดทิ้งพวกเราอย่างแน่นอนค่ะโดยเฉพาะคนที่ใช้ชีวิตเต็มที่อย่างเอาเป็นเอาตายน่ะนะท่านเทพไม่มีทางทอดทิ้งอย่างแน่นอนและในตอนนั้นเองทั้ง3 คนพี่น้องเนี่ยได้วิ่งออกมานะคะพวกเธอเนี่ยได้ไปยืนขอพรจากท่านเทพที่หน้าศาลเจ้านะคะซึ่งในตอนนั้นอูริวเนี่ยก็ได้ตัดสินใจที่จะเดินไปตามผู้คนที่จะมาเที่ยวในงานเทศกาลนะคะทามการฝนตกอย่างหน yep. ันกอูริวเนี่ยได้เดินออกไปที่หน้าศาลเจ้าแล้วในตอนนั้นเองเขาเนี่ยก็ได้เดินจนถึงบอ่อน้ําในศาลเจ้าอมากามินะคะแล้วในขณะนั้นฝนเนี่ยก็ได้หยุดตกลงและอูริวเนี่ยก็ได้ตื่นตะลึงกับสิ่งที่เขาเนี่ยได้เห็น ตรงหน้าแล้วในตอนนั้นเอง3ามคนพี่น้องเนี่ยก็ได้วิ่งมาตามอูริวจนเจอตัวแล้วนะคะอูริวเนี่ยได้ชี้สิ่งที่เขาเห็นให้กับสามสาวดูแล้วก็บอกว่าอย่างนี้คงต้องขอบคุณท่านเทพเจ้าแล้วแหละซึ่งสิ่งที่เขาเห็นนั่นก็คือสาะน้ําที่เต็มไปด้วยดอกซากุระกลายเป็นทะเลสาบแห่งความรักไปแล้วเพราะกะกีบซากุระที่ร่วงหล่นลงมาตอนฝนตกเนี่ยลงไปอยู่ในสาะน้ําจนเต็มซึ่งสาะน้ําก็กลายเป็นสาะน้ําสียมพูไปแล้วนะคะแล้วภาพก็ ตัดมาในช่วงเวลาจัดพิธีงานไล่ลำในตอนนี้มีโกทั้ง3คนเนี่ยด้ประจําที่ของตัวเองแล้วนะคะซึ่งในขนาดเดียวกันผู้คนมากมายเนี่ยกลังไหลกันมาเที่ยวงานเทศกาลประจําปีของศาลเจ้าอมากามิยังไม่ขาดสายเลยซึ่งก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์เนี่ยจะดีขึ้นในพริบตานะคะส่วนอูริวนั้นก็อยู่ที่จุดจําหน่ายเครื่องรางนั่นเองซึ่งมีคุณหมอมาฮิรุเนี่ยอยู่ช่วยด้วยนะคะซึ่งคุณหมอเนี่ยก็ได้ชื่นชมู อูริวนะคะว่าพยายามได้อย่างเต็มที่แล้วแล้วก็เธอเนี่ยเก่งสุดๆไปเลยนะซึ่งคุณหมอเนี่ยก็ได้ชื่นชมอูริวนะคะแล้วก็เห็นสีหน้าอูริวที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในตอนนี้เขาเนี่ยมีสีหน้าที่เย้มแย้มแบบคนปกติได้สักทีหนึ่งแล้วภาพก็ตัดไปในตอนเย็นในตอนนี้ยอดผู้เข้าชมเทศกาลงานประจำปีเนี่ยมีถึง4999คนแต่อีกท่านาทีจะหมดเวลาจัดงานเทศกาลประจำปีแล้วละคะ่ะซึ่ง ก็ขาดเพียงหนึ่งคนในตอนนี้ทั้งอูริแล้วก็สามสาวเนี่ยถึงกับเป็นเดือดเป็นร้อนมากเลยแล้วในตอนนั้นเองท่านคิตาชิเนี่ยก็ได้เดินมาพร้อมกับทวงสัญญานะคะเขาเนี่ยได้บอกว่าหมดเวลาแล้วนะในตอนนี้ทั้ง4ี่คนเนี่ยถึงกับน้าเสียไปเลยต้องเสียสารเจ้าอ,อมากามิจริงๆอย่างนั้นหรอแล้วในตอนนั้นเองท่านคิตาชิเนี่ยก็ได้บอกว่าพวกเธอเนี่ยได้ผ่านการทดสอบซึ่งในตอนนั้นทั้ง4ี่คนเนี่ยถึงกับช็อกไปเลยนะคะแล้วท่าน คิตาชิก็ได้บอกว่าถ้าพวกเธอนับฉันอีกหนึ่งคนที่มาเที่ยวในงานสารเจ้าอมากามิก็จะครบ5 0 0พันคนยังไงล่ะซึ่งหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์เนี่ยจะขี้คายแล้วนะคะท่านคิตาชิเนี่ยได้บอกว่าให้พวกเขาทั้งสี่คนเนี่ยรักษาฐานลูกค้าที่มาเที่ยวงานเทศกาลวันนี้ให้ได้แถมยังบอกด้วยนะคะว่าจะคงสนับสนุนสารเจ้าอมากามิต่อไปนั่นก็ทําให้ทั้งหมดเนี่ยถึงกับโล่งใจไปเลยทีเดียวหลังจากที่ส่งท่านคิตาชิขึ้นรถไป นะะในตอนนี้ทั้ง4ี่คนเนี่ยก็ดีใจกันใหญ่โตเลยน้องฮสตคิเนี่ยถึงกับร้องไห้ไปเลยนะคะแต่เธอเนี่ยก็กบเกินไปว่าหนูรู้อยู่แล้วแหละว่าเราเนี่ยก็ต้องทําได้ซึ่งยูนะเนี่ยก็ดีใจนะคะถึงกับวิ่งไปกอดน้องเลยส่วนยาเอะจางเนี่ยก็ดีใจจนทําอะไรไม่ถูกจนสุดท้ายแล้วก็หันไปจุ๊บแก้มอูริวนั่นเองนายก็ทําให้อูริวเนี่ยถึงกับเลือดกาเดาไหลเลยนะคะซึ่งอาการของอูริวเนี่ยก็ทาให้น้องยูนะต้องสาดเกลือใส่ พอคิดว่าอูริวเนี่ยคิดไม่ซื้อกับยาเอะนั่นเองแล้วในที่สุดงานเทศกาลประจําปีศาลเจ้าอ,อมากามิก็จบลงอย่างสวยงามแล้วก็มียอดผู้เข้าชมเทศกาลถึง5000คนแน่นอนว่ามากที่สุดเท่าที่เคยจัดงานเทศกาลประจําปีเลยล่ะถึงแม้ว่าจะเกิดอุปสรรคมาบ้างแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ผ่านผลไปได้ด้วยดีแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่5้ จบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพื่อนๆเนี่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องใหญ่เพี้ยนด้วยนะบ๊ายบาย